เค้กมีกี่ชนิดนะครับเอาเป็นในครัวไทยก่อนในครัวบ้านเรานะในครัวบ้านเราก็ PPF เห็นหลักๆอยู่นะครับก็จะมีอยู่3ชนิดนะ3ชนิดเพฟจำแนกให้ดูก่อนว่าเราจะจำแนกเค้กตามอะไรดีนะส่วนใหญ่ก็คือโดยทั่วไปแล้วก็จะจำแนกตามทฤษฎีการผสมนะครับเอาอันแรกก็คือเป็นครีมมิ่งเมธอดก่อนครีมมิ่งมิกซิ่งเมธอดก็คือการผสมด้วยการครีมมิ่งนะครับการครีมมิ่งคืออะไรการครีมมิ่งก็คือการเอาเนยกับน้ำตาลเนี่ยมาตีด้วยกันจนมันฟูนะครับเนยกับน้ำตาลตีด้วยกันจนฟูเขาเรียกครีมมิ่งนะครับการครีมมิ่งนี่ก็คือจะใช้กับพวกบัตเตอร์เค้กอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นบัตเตอร์เค้กเค้กกล้วยหอมหรืออะไรพวกนี้ก็คือใช้การครีมมิ่งทั้งหมดเนาะนะครับตีเนยน้ำตาลให้ฟูแล้วค่อยเติมไข่เติมแป้งลงไปอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองก็คือเป็นโฟมมิ่งเมธอดนะครับโฟมมิ่งมิกซิ่งเมธอดก็คือการโฟมมิ่งคือทำให้เป็นโฟมนะแบบที่สองเนี่ยก็คืออย่างเช่นเป็นสปอนจ์เค้กนะครับก็คือเค้กที่เป็นฟองน้ำนะโฟมมิ่งก็คือการตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นมาเป็นโฟมนะแล้วก็ค่อยผสมส่วนผสมอื่นลงไปก็คือเค้กตัวนี้มันก็จะฟูด้วยการโฟมมิ่งไข่นะเค้กตัวแรกคือฟูด้วยการโฟมมิ่งเนยใช่ไหมสองคือฟูด้วยการโฟมมิ่งไข่ขึ้นมานะแล้วก็ค่อยเติมเนยละลายเติมแป้งไปผสมให้เข้ากันแล้วอบนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเซปเปอเรตนะครับโฟมมิ่งมิกซิ่งเมธอดยาวชื่อยาวนิดนึงนะเซปเปอเรตก็คือมันคือการโฟมมิ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเซปเปอเรตในที่นี้คือแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวออกมาเนาะก็คือไข่แดงก็คือจะเป็นส่วนของไขมันนะไข่ขาวก็คือเป็นส่วนของโปรตีนนะมีในไข่แดงก็มีทั้งโปรตีนทั้งไขมันเราก็จะแยกออกมานะมาเอาเฉพาะตัวไข่ขาวมาโฟมมิ่งนะครับมันก็จะได้เนื้อเค้กที่เป็นชิฟฟ่อนนะครับนี่เป็นเค้กชิฟฟ่อนคือเนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยก็จะมีความฟูเบานุ่มกว่าตัวสปอนจ์นะครับ เพราะฉะนั้นเราในบ้านเราหลักๆ ก็จะมีอยู่3ตัวเนาะมีอะไรบ้างมีครีมมิ่งมิกซิ่งเมธอดก็คือการทำเป็นเค้กเนยนะครับเป็นเค้กเนยนะก็คือการครีมมิ่งเนยให้กับน้ำตาลให้ฟูนะครับแล้วค่อยเติมไข่เติมส่วนผสมอื่นๆลงไปนะเติมไข่เติมนมเติมแป้งลงไปนะอันนี้คือการครีมมิ่งนะครับก็คือพวกบัตเตอร์เค้กเค้กกล้วยหอมเค้กแครอทก็ได้นะ อันที่สองก็จะเป็นโฟมมิ่งมิกซิ่งเมธอดก็คือพวกเค้กสปอนจ์นะครับเค้กสปอนหรือเค้กสปองบ้านเราเค้กสปันนะบ้านเราก็เรียกเค้กสปันนะก็คืออันนี้อันที่2ก็คือการโฟมมิ่งไข่กับน้ำตาลจนฟูแล้วค่อยเติมเนยละลายเติมแป้งลงไปนะครับเสร็จแล้วอันที่3นะครับอันที่3มันก็จะเป็นเซปเปอเรตโฟมมิ่งมิกซิ่งเมธอดก็คือเป็นการแยกไข่ขาวไข่แดงออกมาเพื่อที่จะโฟมมิ่งนะครับแล้วก็ค่อยเอามาผสมกันเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเค้กชิฟฟ่อนนะครับก็เราก็จะใช้พอเราแยกไข่แดงไข่ขาวส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เนยละก็จะใช้เป็นพวกน้ำมันนะมันก็จะมีความเบามากกว่าการใช้เนยคือในเบาในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่แช่ตู้เย็นเนื้อมันจะไม่แข็งไม่เซตตัวนะครับเนื้อคือชิฟฟ่อนเนี่ยออกจากตู้เย็นปุ๊บเนี่ยก็ทานได้เลยสามารถเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีเนยเนาะถ้ามีเนยเค้กอะไรก็ตามที่มีเนยเวลาใส่ตู้เย็นปุ๊บเนื้อมันจะแข็งถูกแช่แล้วแช่เย็นแล้วมันจะแข็งนะครับก็พอเปลี่ยนเป็นชิฟฟ่อนเปลี่ยนจากเนยเป็นน้ำมันเนาะแช่ตู้เย็นเนื้อมันจะไม่แข็ง นะครับออกมาก็สามารถทานได้เลยนะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด PF มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PF เข้ามาได้เลยครับที่ Assign the Test Cashier แล้วพบกันนะครับ